อุชุกายังจัดท่านั่งให้เป็นองค์พระตั้งกายให้ตรงพยายามยืดกายอย่านั่งหลังงออย่าก้มหน้าสติมาสัมปชาโนให้เรามีสติสัมปชัญญะอยู่ตลอดเวลาอาตาปีปารภความเพียรเพียรในที่นี้เพียรให้เรามีสติรู้เท่าทันอารมณ์ใจสงบแล้วก็รักษาใจให้ดีถ้าอารมณ์เรารั่วไหลออกไปใจไม่สงบเป็นหน้าที่ที่เราต้องมีความเพียรทำใจให้สงบให้เราตั้งสติทุกลมหายใจทำใจให้เป็นกลางสุขก็ดีทุกข์ก็ดีสงบไม่สงบอย่างไรแล้วก็วางเฉยทำความรู้ทำความเห็นเห็นกายตัวเองเห็นใจเจ้าของนั่งหลับตาทำใจให้ตื่นทำใจให้มีสติมีสมาธิความตั้งใจให้เราเข้าถึงธรรมะคำสั่งสอนขององค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าอยู่ที่กายที่ใจเห็นกายตนเองนั่งเป็นองค์พระมีลมหายใจเข้าลมหายใจออกใจเราสงบระงับอย่างไรเราก็รักษาใจให้ดีอย่าเบื่อหน่ายนิวรธรรมความเบื่อหน่ายท้อถอยหดหู่ง่วงเหงาหานอนแล้วก็ยกจิตยกใจทำใจให้มีพุทโธผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานสู้กับใจตัวเองสู้กับนิวรธรรมแล้วก็อาศัยความเพียรเพียรภาวนาลมหายใจเข้าพูดลมหายใจออกโทพึงระวังรักษาใจให้ดีใจเหมือนน้ำจะล่องไหลออกไปสู่นะเรื่องราวต่างๆเรื่องเก่าเรื่องใหม่เรื่องดีเรื่องไม่ดีเราก็ระวังใจให้ดีให้เรามีสติให้นั่งหลับตาทำใจให้ตื่นให้เรามีภาวนาลมหายใจเข้าพูดลมหายใจออกโทสุขทุกข์อย่างไรเราก็กำหนดร่างกายเรานั่งเราสงบเราก็วางเฉยปวดเมื่อยอย่างไรเราก็วางเฉยรู้ว่าสุขรู้ว่าทุกข์ใจของเราไม่ยึดมั่นถือมั่นเห็นกายพิจารณากายตนเองบนศีรษะมีเส้นผมเกสาผมเกสาผมเอาเส้นผมที่อยู่บนศีรษะมาพิจารณามีลักษณะสั้นยาวสันฐานอย่างไรมีสีดำสีขาวอย่างไรมีกลิ่นถ้าเราไม่สระไม่ล้างก็จะมีกลิ่นเป็นของปฏิกูลเหงื่อไข่รังแคก็อยู่ตามเส้นผมไม่สระไม่ล้างแล้วเส้นผมก็มีความสกปรกปล่อยทิ้งไว้ก็ยาวออกมาตัดแล้วก็ทิ้งไปเป็นอนิจจังคือไม่เที่ยงเป็นทุกข์อยู่กับเราไม่ได้นานเป็นอนัตตาบังคับเป็นเจ้าของไม่ได้เลยเราก็ยึดหลักเอากายเป็นฐานเป็นที่ตั้งน้อมมาพิจารณาเกสาผมเกสาผมเส้นผมอยู่บนศีรษะเป็นธรรมะเป็นกรรมฐาน
ให้ใจเราสงบให้ใจเราอยู่กับปัจจุบันให้ใจเราเห็นตามความเป็นจริงเกสาเป็นอย่างไรเส้นผมอยู่บนศีรษะสะล้างทุกวันที่สุดแล้วก็มีกลิ่นเป็นของปฏิกูลยาวแล้วก็ตัดตัดแล้วก็ทิ้งหมดไปไม่มีตัวไม่มีตนนะอยู่บนศีรษะเราก็ยังยึดไว้ไม่ได้บริกรรมไปด้วยนึกพิจารณาตามเกสาผมเกสาผมเส้นผมเป็นธรรมะเส้นผมเป็นอนิจจังเส้นผมเป็นทุกข์เป็นอนัตตานะถ้าเราเห็นเส้นผมเพียงเส้นเดียวนะปัญหาต่างๆก็จะหมดไปความโลภความโกรธความหลงยึดมั่นถือมั่นนะเส้นผมเพียงเส้นเดียวนะก็จะทำให้เรามีสติมีปัญญาก็พึงพิจารณาเกสาผมเกสาผมเส้นผมที่อยู่บนศีรษะเป็นอย่างไรโลมาขนโลมาขนขนที่ขึ้นตามผิวกายเหงื่อใครก็ออกมาจากรูขุนขนเป็นของปฏิกูลไม่ต่างอะไรกับเส้นผมเป็นอนิจจังเป็นทุกขังเป็นอนัตตาเช่นกันณขาเล็บณขาเล็บจะเป็นเล็บมือเล็บเท้าแล้วก็หลับตาแล้วก็มาพิจารณาใช้สตินึกถึงนิ้วที่ปลายนิ้วนิ้วมือก็ดีจะมีเล็บมองเห็นเล็บตนเองมีลักษณะอย่างไรมีสีอย่างไรนะพอหยาบออกมาแล้วก็ตัดตัดแล้วก็ล่วงลงดินแล้วก็เหยียบย่ำกวาดทิ้งไปไม่มีตัวไม่มีตนปล่อยยาวออกมาก็น่ารังเกียจเป็นของปฏิกูลบางครั้งก็มีโรคนะทำให้เราต้องรักษาก็เพิ่งพิจารณาณขาเล็บณขาเล็บเล็บมือก็ดีเล็บเท้าก็ดีนะเป็นธรรมะเป็นกรรมฐานให้เรามีสติมีปัญญาเห็นตามความเป็นจริงณขาเล็บณขาเล็บอย่าปล่อยใจทำใจของเรามีสติอยู่ที่กายของเจ้าของนึกไว้ในใจณขาเล็บณขาเล็บพิจารณาน้อมมาเห็นเล็บมือเล็บเท้ามีสีอย่างไรมีลักษณะสั้นยาวอย่างไรนะพอเราตัดแล้วก็ทิ้งไปหมดไปไม่มีตัวไม่มีตนเป็นอนิจจังเป็นทุกขังเป็นอนัตตาเช่นกันนะลองหลับตาใช้สติใช้ปัญญาตั้งใจนะนึกไว้ในใจณขาเล็บณขาเล็บลองมาพิจารณาดูนะเล็บที่ปลายนิ้วเป็นอย่างไรนะมีสีอย่างไรมีสันฐานอย่างไรสั้นยาวอย่างไรยาวมาเท่าไหร่ก็ตัดทิ้งไปเท่านั้น5ปี10ปี20ปี30ปีเราไม่เคยมีเชื้อใหญ่ต่อกันตัดแล้วก็ไม่เคยไปนึกถึงเลยเราก็วางใจว่าร่างกายของเรานี้ก็เช่นเหมือนกับเล็บเกิดขึ้นตั้งอยู่ไม่นานก็ต้องจากกันไปจากไปแล้วเราก็ไม่เสียใจเพราะว่าเรายึดเป็นเจ้าของไม่ได้เลยก็ลองพิจารณาดูเล็บมือก็ดีเล็บเท้าก็ดีเวลาตัดเล็บออกไปแล้วเราไม่เสียใจเลยไม่ทุกข์ใจไม่หนักใจนำซ้ำเรายังนำไปทิ้งด้วยซ้ำไปพอลองพิจารณาณขาเล็บณขาเล็บ
น้อมมาสอนใจตัวเองอะไรที่ไม่ดีอยู่ในใจก็ลองตัดทิ้งไปบ้างความโลภความโกรธความอิจฉาความริษยาของที่อยู่ในใจเราก็ต้องใช้สติใช้ปัญญาทำให้เราเป็นทุกข์เราก็อาศัยเล็บเนี่ยสอนใจเจ้าของเล็บยาวออกมาตัดเราก็ทิ้งไปไม่เสียใจใจที่ไม่ดีเราตัดทิ้งไปบ้างความอาฆาตพยาบาทความปองร้ายทิฏฐิมานะถือตัวถือตนความโลภอยากมีอยากเป็นอยากได้สิ่งเหล่านี้มีอยู่ในใจแต่เราไม่เคยตัดเลยเราก็อาศัยเล็บที่มีอยู่สอนใจตนเองว่าอะไรที่เราทิ้งไปแล้วไม่เสียใจก็มีผมขนเล็บผมก็ดีขนก็ดีเล็บก็ดีหลุดล่วงไปแล้วก็ทิ้งไปใจก็เช่นกันของที่ผ่านมา5 ปี10 ปีที่เราโกรธที่เราพยาบาทนะก็ยังคาอยู่ในใจเราก็ตัดทิ้งไปบ้างนะว่าของไม่ดีเรายังทิ้งนะของที่อยู่ในใจมากมายเหลือเกินนะจากนี้ไปถ้าคิดอะไรไม่ดีก็นึกถึงเล็บนะเราตัดเล็บไปเราก็สบายใจไม่เป็นภาระอะไรความโกรธเราก็ตัดทิ้งไปความโลภเราก็ตัดทิ้งไปความยึดมั่นถือมั่นตัวตนเป็นเราเป็นเขาเราก็ตัดออกไปจากใจบ้างเห็นผมขนเล็บพิจารณาทันตาฟันทันตาฟันน้อมมาเห็นฟันภายในปากใช้สติระลึกได้น้อมมาเห็นฟันภายในปากฟันบนฟันล่างฟันที่เป็นซี่มีสีถ้าเราไม่แปรงไม่ทำความสะอาดฟันก็เป็นมีสีน่ารังเกียจมีกลิ่นอยู่กับน้ำลายเศษอาหารบางครั้งฟันก็ผุก็เป็นโรคของฟันเจ้าของเองก็มีความทุกข์เมื่อฟันผุก็ดีฟันเป็นโรคก็ดีทำให้เราเจ็บป่วยก็ดีก็ลองพิจารณาดูทันตาฟันทันตาฟันเป็นเหตุให้เราเกิดสติเกิดปัญญาน้อมมาเห็นฟันภายในปากแปรงทุกวันฟันก็ยังผุรักษาอย่างดีชีวิตเรายังไม่ดับศูนย์ไปฟันก็จากเราไปแล้วอยู่กับเราไม่ได้นานถึง100 ปีอยู่กับเราก็รักษาอย่างดีเราก็เป็นเจ้าของไม่ได้แปรงฟันทุกวันก็ยังมีกลิ่นรักษาอย่างดีก็มีสีก็ยังผุยังพังเรายึดเอาไว้ไม่ได้เลยพอปวดขึ้นมาก็ถอนแล้วก็ทิ้งไปตานึกถึงฟันภายในปากนึกไว้ในใจทันตาฟันทันตาฟันฟันก็สอนใจตัวตนเราก็ไม่ได้มีอะไรไม่ต่างอะไรกับฟันฟันเกิดขึ้นมาทีหลังตอนเราเกิดมายังไม่มีพอเราอายุมากฟันแท้ก็งอกขึ้นมาฟันน้ำนมก็หมดไปฟันแท้ก็อยู่กับเราไม่ได้นานผุพังโยกโคนก็เป็นโรคก็ต้องถอดถอนทิ้งไปที่เหลืออยู่ก็เหลือไม่ครบลองพิจารณาดูเป็นอนิจจังเป็นทุกขังเป็นอนัตตาเช่นกันน้อมมาพิจารณาทันตา
ผิวหนังก็เอาไปเผาเป็นขี้เถ้าไปไม่มีเอาไปฝังดินก็กลายเป็นดินตัวตนเราก็มีเท่านี้เองพิจารณาดูกายของเราเป็นธรรมะอนุโลมปฏิโลมน้อมมาแล้วพิจารณากับตะโจหนังตะโจหนังทันตาฟันทันตาฟันนะขาเล็บนะขาเล็บโลมาขนโลมาขนเกสาผมเกสาผมนะเราต้องนำผมขนเล็บฟันหนังที่พ่อแม่ให้มานะเราก็มาปฏิบัติธรรมให้ใจของเราเห็นอนิจจังทุกขังอนัตตาตามความเป็นจริงนะใจของเราก็จะได้มีธรรมะเป็นเครื่องหล่อเลี้ยงความโลภความโกรธความหลงทิฏฐิมานะตัวตนก็จะได้เบาบางลงความสุขความสงบก็จะได้เกิดขึ้นความทุกข์ความไม่สงบความฟุ้งซ่านก็จะได้น้อยลงเหตุผลก็มาจากความเพียรที่เรามาตั้งใจน้อมเอากายวาจาและใจมาปฏิบูชาให้เราเข้าถึงธรรมเห็นอนิจจังเป็นธรรมเห็นทุกขังเป็นธรรมเห็นอนัตตาไม่มีตัวไม่มีตนตามความเป็นจริงนะก็เป็นธรรมะที่มีอยู่ในกายในใจเจ้าของเรานั่งหลับตาใช้สติใช้ปัญญาพิจารณาให้เห็นนะเอาผมขนเล็บฟันหนังแยกออกไปมีเนื้อมีเอ็นเอาเนื้อเอ็นแยกออกไปก็มีโครงร่างโครงกระดูกที่เรานั่งอยู่ก็มีโครงร่างโครงกระดูกกะโหลกศีรษะเป็นอย่างไรขากรรไกรที่คอมีกระดูกเป็นข้อๆลำตัวมีซี่โครงเป็นซิกซี่กระดูกสันหลังก็ร้อยรัดเป็นข้อๆไปกระดูกแขนกระดูกมือกระดูกนิ้วมือนึกไปถึงขาก็ดีหัวเข่าก็ดีแข้งก็ดีเท้าก็ดีร่างกายของเราก็มีโครงร่างโครงกระดูกร้อยรัดให้เราตั้งอยู่ได้มาพิจารณาดูตามความเป็นจริงว่าเป็นของปฏิกูลคือไม่สวยไม่งามเป็นอนิจจังคือไม่เที่ยงเป็นทุกข์นั่งแล้วก็เป็นทุกข์กระดูกเนี่ยก็เหมือนกับสิ่งที่มีของมีคมทิ่มแทงเข้าไปปวดแข้งปวดขานะปวดตามลำตัวปวดกระดูกนะเป็นอนิจจังเป็นทุกข์เป็นอนัตตานะตอนเราเกิดมากระดูกก็เล็กเพียงเล็กน้อยนานวันเข้าเรารับประทานอาหารข้าวปลาทำให้มันเป็นโครงร่างโครงกระดูกขึ้นมาตัวตนเราก็ไม่มีก็มาจากอาหารเป็นหล่อเลี้ยงที่สุดแล้วพอเราตายไปจริงๆโครงร่างโครงกระดูกก็ไปเผาเป็นขี้เถ้าไปก็ลองพิจารณาดูคนในโลกใบนี้มีเท่าไหร่ก็มีเท่านี้เองก็มีผมขนเล็บฟันหนังเนื้อเอ็นโครงร่างโครงกระดูกไม่ต่างจากเราเราทุกคนมาอยู่ที่นี้ก็มาเห็นตามความเป็นจริงเกิดสติเกิดปัญญาเมตตาสงสารตนเองสงสารทุกคนทุกคนก็มีเหมือนกันมีผมขนเล็บฟันหนังเนื้อเอ็นโครงร่างโครงกระดูกเอาโครงร่างโครงกระดูกออกไปมีตับไตไส้ปอดน้ำเลือดน้ำเหลืองบทสวดกาย32ที่เราสวดทุกวันเราก็น้อมมาพิจารณาดูตั้งแต่ปลายผมจนไปถึงปลายเท้าเป็นอนิจจังเป็นทุกขังเป็นอนัตตาตัวตนเราก็ไม่มีถ้าเรามาปฏิบัติธรรมเราก็เลื้อถอนออกบ้างตัณหาอุปาทานความยึดมั่นถือมั่นเป็นตัวเป็นตน
นะความเป็นจริงแล้วก็เป็นธาตุสี่ส่วนแข็งก็เป็นธาตุดินส่วนเหลวก็เป็นธาตุน้ำที่เรามีลมหายใจเข้าลมหายใจออกนะก็เป็นธาตุลมประคองกายไว้ความอบอุ่นก็เป็นธาตุไฟเวลาคนตายไปแล้วธาตุไฟก็ดับนะเราเคยไปสัมผัสก็ดีไปเห็นก็ดีหน้าก็จะซีดเหลืองจับต้องดูตัวก็จะเย็นนะธาตุสี่ก็แตกดับน้ำก็พองขึ้นลมก็จะพองออกไปธาตุไฟก็ดับไปพอถึงเวลาแล้วคนทุกคนก็เป็นธาตุสี่ดินน้ำลมไฟเมื่อเรามาเห็นตัวตนอย่างนี้เราก็จะได้ลดละทิฏฐิมานะออกบ้างนะว่าเราต้องแก่ความแก่เป็นเรื่องธรรมดาต้องเจ็บความเจ็บเป็นเรื่องธรรมดาต้องพลัดพรากจากของรักของชอบใจผมขนเล็บฟันหนังที่เรารักเราห่วงพอถึงเวลาจริงๆก็ต้องพลัดพรากจากไปอย่าว่าแต่สิ่งของภายนอกเลยนะฟันอยู่ในปากเราก็ยังเป็นเจ้าของไม่ได้ตับไตไส้ปอดในกายเรานะเราก็ยึดได้เพียงไม่ถึง100 ปีตอนเรามีลมหายใจเข้าหายใจออกนะทรัพย์สมบัติใดๆเราก็เป็นเจ้าของไม่ได้เลยนะถ้าเรามีสติมีปัญญาก็จึงไม่ประมาทเอากายของเรามาให้ทานรักษาศีลปฏิบัติธรรมให้ใจของเราเป็นใจที่ดีมีสติมีปัญญานะไม่ให้ใจของเรามีความโลภความโกรธความหลงทำให้เราเป็นทุกข์ฉะนั้นคนที่มาปฏิบัติธรรมพอมีทุกข์แล้วก็หาทางดับทุกข์ด้วยการที่ใช้สติใช้ปัญญาคลายวางทิฏฐิมานะตัณหาอุปาทานทุกข์ไม่ได้อยู่ที่ไหนทุกข์ก็อยู่ที่กายแล้วมารวมอยู่ที่ใจเราก็มาดับทุกข์ที่กายแล้วก็มาดับทุกข์ที่ใจสอนใจตนเองว่าทุกข์ทั้งหลายทั้งปวงก็เกิดจากการที่เราไปยึดมั่นถือมั่นนะในขันธ์ทั้งห้าก็ดีในอารมณ์ต่างๆก็ดีนะพอเรามาคลายวางทิฏฐินะว่าเป็นธาตุสี่ดินน้ำลมไฟไม่มีใครเป็นเจ้าของได้ใจก็สงบได้ใจก็เย็นได้ใจก็เฉยได้เป็นเหตุที่เรามีความเพียรเป็นเหตุที่เรามีสติเป็นเหตุให้ใจเราเป็นบุญเป็นกุศลเราก็ตั้งใจน้อมมาดูว่าเราต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายต้องพลัดพรากจากของรักของชอบใจมาเห็นใจตนเองบุญที่เราทำไว้ก็มารวมอยู่ที่ใจการให้ทานก็เป็นบุญการรักษาศีลก็เป็นบุญการที่เรามาภาวนามาพิจารณาก็เป็นบุญบุญเป็นชื่อของความสุขสุขอื่นยิ่งกว่าความสงบไม่มีสงบกายก็เป็นบุญสงบวาจาเป็นบุญสงบใจได้เป็นยอดบุญนะมีทุกข์แล้วก็ดับทุกข์ที่ใจนะปัญหาต่างๆความทุกข์ต่างๆไม่ได้อยู่ที่ไหนเลยนะถ้าเราแก้ปัญหาที่ใจได้นะปัญหาต่างๆก็หมดไปทุกข์ต่างๆก็หมดไปด้วยฉะนั้นการปฏิบัติธรรมนะเราก็ต้องมีสติมีปัญญาน้อมมาพิจารณาดูนะพิจารณาให้มากเห็นความแก่ความเจ็บเห็นการพลัดพรากจากกันเห็นความตายทุกลมหายใจถ้าเราไม่หายใจเข้าก็ตายหายใจเข้ามาแล้วไม่หายใจออกเราก็ตายถ้าความตายของเราอยู่เพียงได้แค่ลมชีวิตนี้ไม่ได้ยืนยาวชีวิตนี้มีแค่ลมหมดลมแล้วเราก็ตายฉะนั้นเราก็เห็นว่าความตายไม่ได้ยาวเลยไม่ได้นานเราไม่ควรประมาทหมั่นให้ทานมารักษาศีลหมั่นประพฤติปฏิบัติรักษาใจ
นะก็เป็นหน้าที่ของทุกคนเห็นตามความเป็นจริงว่าต้องแก่ต้องเจ็บต้องพลัดพรากจากกันที่สุดแล้วก็ต้องตายทำกรรมอันใดไว้ย่อมได้รับกรรมอันนั้นเราให้ทานรักษาศีลปฏิบัติธรรมกายก็เป็นบุญวาจาก็เป็นบุญใจก็เป็นบุญถ้าเราไม่ให้ทานไม่รักษาศีลไม่ปฏิบัติธรรมกายก็ไม่สงบวาจาก็ไม่สงบใจก็มีความโลภความโกรธความหลงดับทุกข์ไม่ได้เลยนะใจร้อนเราก็ดับใจไม่ได้ใจไม่สงบเราก็ทำใจไม่ได้เมื่อเรามาปฏิบัติธรรมแล้วนะเราก็มีสติมีปัญญาใจร้อนเราก็ทำใจให้เย็นใจไม่สงบเราก็ทำใจให้สงบนะการที่เรามีสติมีปัญญาก็ต้องอาศัยความเพียรวิริเยนะทุกขมัตเจติเพียรภาวนาเพียรพิจารณาเพียรอดทนอดกั้นสู้กับใจตัวเองจะหนาวร้อนก็ดีแล้วก็วางใจเฉยสงบไม่สงบอย่างไรใจเราก็อดทนไว้ขันติเป็นธรรมเครื่องเผากิเลสถ้าเราไม่มีความอดทนกิเลสก็เผาเราเราก็เบื่อหน่ายท้อถอยใจก็ร้อนทนไม่ไหวใจก็ไม่สงบทนไม่ได้สิ่งเหล่านี้เรามาปฏิบัติธรรมเปลี่ยนใจเราได้ขันติเป็นธรรมเครื่องเผากิเลสถ้าเราไม่มีขันติความอดทนกิเลสก็เผาเรานั่งที่ไหนก็ร้อนอยู่กับใครก็ร้อนไม่ได้ร้อนที่ไหนเลยร้อนที่ใจมาวันนี้เราก็มาปฏิบัติธรรมเป็นพุทธบูชาธรรมบูชาสังฆบูชาในโอกาสที่เรามาระลึกถึงพระเดชพระคุณหลวงพ่อสนองกตบุญโญในช่วงที่ท่านมีชีวิตอยู่ก็นำพาให้เรามีศีลมีธรรมจัดงานมุทิตาสักการะเมื่อท่านจากไปแล้วเราก็จัดงานบูชาครูบุรพาจารย์บิดามารดาให้เราได้เข้าถึงธรรมมีสติมีปัญญามีทุกข์แล้วดับทุกข์ได้นั่นก็เป็นหน้าที่ของเราทุกคนที่เราต้องแสดงออกถึงความกตัญญูกตเวทิตาต่อบุรพาจารย์ครูบาอาจารย์บิดามารดาซึ่งมีแต่นำพาให้เราเข้าถึงธรรมมีความสุขความสงบหลังจากนี้ไปทำความรู้สึกตัวมีสติมีสัมปชัญญะน้อมมาเห็นกายตนเองนุ่งห่มผ้าแบบไหนนั่งอยู่ในลักษณะอย่างไรนั่งเท้าขวาทับเท้าซ้ายมือขวาวางบนมือซ้ายตั้งกายให้ตรงใจสงบก็ดีใจไม่สงบก็ดีเราก็มีสติก็วางเฉยได้เป็นกลางจากนี้ไปทำความรู้สึกตัวกำหนดที่มือขวาแล้วก็ให้มือขวาเลื่อนไปที่ข้อด้านขวาช้าๆให้เรามีสติก็คว่ำมือลงกำหนดที่มือซ้ายยกมือซ้ายขึ้นมาแล้วก็เลื่อนไปที่ข่าด้านซ้ายช้าๆคว่ำมือลงกำหนดที่มือขวาให้ยกมือขวาขึ้นมากลางทรงอกเตรียมพนมมือกำหนดมือซ้ายยกมือซ้ายขึ้นมาพนมมืออยู่ในลักษณะดอกบัวตูมที่เราได้น้อมเอากายวาจาและใจปฏิบูชาเป็นพุทธบูชาธรรมบูชาสังฆบูชาน้อมถวายเป็นพระกุศลแด่องค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวองค์สมเด็จพระบรมราชินีนาถบรมวงศานุวงศ์ทุกพระองค์เนื่องในโอกาสวันนี้เป็นวันที่2เมษายนคล้ายวันพระสมภพขององค์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีพวกเราก็น้อมถวายเป็นพระกุศลขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนานและเลิกถึงผู้มีพระคุณครูบาอาจารย์บิดามารดาเจ้าที่เจ้าทางเจ้าป่าเจ้าเขาเท้าจตุกบาลทั้งสี่ให้เราและเลิกถึงพระคุณที่เรามีความสุข
ก็อาศัยผู้มีพระคุณเหล่านี้ปกป้องคุ้มภัยแล้วเลือกถึงผู้ล่วงลับไปแล้วหมู่ญาติก็ดีปู่ย่าตายายบิดามารดาญาติพี่น้องก็ดีเจ้ากรรมในเวรศัตรูมูมานทั้งหลายก็ดีกรรมอันใดที่เคยล่วงเกินด้วยกายกรรมวจีกรรมมโนกรรมขอท่านเหล่านั้นโปรดเมตตาให้โหสิกรรมกรรมอันใดที่เราได้กระทำแล้วด้วยการให้ทานรักษาศีลประพฤติปฏิบัติธรรมเป็นบุญเป็นกุศลแล้วพวกเราก็น้อมถวายขอท่านเหล่านั้นโปรดเมตตามาอนุโมทนาบุญหากท่านมีทุกข์ก็ขอให้บุญนี้หนุนนำให้ท่านพ้นทุกข์หากท่านมีสุขอยู่แล้วก็ขอให้หนุนนำให้ท่านมีความสุขยิ่งขึ้นไปปรารถนาให้สรรพสัตว์ทั้งหลายที่เกิดจากครรภ์ก็ดีเกิดจากไข่ก็ดีเกิดในเท่าไข่ก็ดีเกิดขึ้นโตทีเดียวก็ดีขอสรรพสัตว์ทั้งหลายเหล่านั้นได้มีโอกาสได้รู้ธรรมเห็นธรรมถึงความพ้นทุกข์ให้เราตั้งสัจจาธิฐานว่าเราจะเอากายวาจาใจทำแต่คุณงามความดีมีพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์เป็นที่พึ่งให้เรามาประพฤติปฏิบัติธรรมให้ได้มีดวงตาเห็นธรรมให้ได้มรรคสี่ผลสี่ตลอดถึงพระนิพพานจากนี้ไปเราก็ยกมือจดศีรษะเป็นการที่เราได้ออกจากสมาธินะก็ขออนุโมทนานะกับครูบาอาจารย์พระภิกษุสามเณรตลอดจนอุบาสกอุบาสิกานะในขัมมะแล้วก็นักบวชที่มาถือศีลแปดนะเนื่องในโอกาสที่พวกเราวัดสังฆทานได้จัดงานเป็นงานประจำปีตั้งแต่วันที่1ถึงวันที่7งานบูชาครูบุรพาจารย์บิดามารดานะแล้วก็เป็นโอกาสที่ดีได้แสดงออกถึงความกตัญญูกตเวทิตานะพรุ่งนี้ก็เป็นวันอาทิตย์ก็มีการบรรพชาสามเณรนะพระขาวที่มาบวชก็เหมือนกับเป็นให้ความสุขนะกับบิดามารดาญาติพี่น้องในเวลาเดียวกันพอมาอยู่วัดแล้วนะพระขาวเหล่านี้หรือว่าวันพรุ่งนี้บรรพชาเป็นสามเณรก็ให้ความสุขกับที่วัดสังฆทานด้วยนะเพราะว่าคนมีบุญอยู่ที่ไหนก็มีความสุขนะคนมีบุญในที่นี้คือคนที่มีศีลมีธรรมนะเขามาอยู่เขามาถือศีลแปดมาสวดมนต์นั่งสมาธิเดินจงกรมฟังธรรมปฏิบัติธรรมนี่คือคนที่มีบุญอยู่ที่ไหนก็มีความสุขเขาอายุน้อยแต่ว่าบุญไม่น้อยนะบุญเป็นชื่อของความสุขนะเขา7ขวบ10ขวบเนี่ยแต่บุญเขาเนี่ยประมาณไม่ได้นะเขามาสวดมนต์มานั่งสมาธิมาเดินจงกรมมาถือศีลมาปฏิบัติธรรมนี่ประมาณไม่ได้เลยว่าบุญเท่าไหร่เนี่ยทราบเพียงแต่ว่าเขามีบุญไปอยู่ที่ไหนก็นำความสุขมาให้นะนี่เป็นสิ่งที่พวกเราระลึกถึงว่าหลวงพ่อสนองกตบุญโยอดีตเจ้าอาวาสท่านก็นำพวกเราเนี่ยให้มามีศีลมีธรรมไปอยู่ที่ไหนก็มีความสุขในสมัยพุทธกาลเนี่ยองค์พระสารีบุตรองค์พระพุทธเจ้ายกย่องว่าเป็นผู้เลิศที่สุดเป็นอัครสาวกมีปัญญามากนะอัครสาวกเบื้องขวามีพี่น้องอยู่ด้วยกัน7คนคนเล็กเนี่ยคนที่7มีชื่อว่าเรวัตต์แม่เนี่ยกลัวเหลือเกินบวชหมดทุกคนเลยบ้านก็มีสมบัติมากมายกลัวลูกจะไปบวช7ขวบเนี่ยให้จับมั่นแต่งงานเลยมั่นไว้ก่อนแต่งงานซะเดี๋ยวนั้นเลยผู้ใหญ่ก็มากันให้พรกันมีอยู่คนหนึ่งยายคนหนึ่งให้พรเพราะว่าฟังธรรมปฏิบัติธรรมแล้วก็มีธรรมะก็ให้เป็นธรรมดาเวลาให้พรหนุ่มสาวเป็นคู่บ่าวก็ให้แต่คำดีๆแต่ยายคนนี้ให้พรว่าขอให้อยู่กันนานๆให้ได้มีโอกาสปฏิบัติธรรมรู้ธรรมเห็นธรรมเรวัตต์7ขวบเองนะคนอื่นก็พูดไปดีๆทุกคำแต่ว่าไม่ติดใจเมื่อติดใจคนเฒ่าคนแก่พูดว่า
ขอให้อยู่กันนานๆนะให้ได้มีโอกาสได้ปฏิบัติธรรมรู้ธรรมเห็นธรรมเรียกว่าตะ7 ขวบก็ดีใจว่าเราจะได้มีโอกาสได้ปฏิบัติธรรมรู้ธรรมเห็นธรรมก็ไร้เลียงสาก็ไปถามยายถามแม่ตนเองแหละว่าเนี่ยคำว่ารู้ธรรมเห็นธรรมเป็นอย่างไรก็ไปชี้หาเจ้าของคําพูดบอกว่าเนี่ยนะคนแก่เนี่ยเป็นธรรมะนะตอนหนุ่มหนุ่มสาวก็เป็นธรรมะทุกคนก็ต้องเดินทางไปสู่ความแก่เลยว่าตะว่าโอ้ถ้ามีสมบัติต้องแก่เนี่ยเราก็ไม่อยากอยู่ไปหาพี่ชายดีกว่าภาษาลีบุตรนะก็ไม่อยากจะไปหาคู่สาว7 ขวบเองนะก็ส่งเจ้าบ่าวเจ้าสาวเนี่ยเข้าบ้านก็เดินทางไปสู่ขอบ้านเจ้าสาวเนี่ยคือช่วงที่เดินทางเนี่ยเรวตะเนี่ยก็ขอลงเนี่ยทำท่าจะหนีก็คิดได้ว่าหนีตอนนี้เดี๋ยวเขารู้ทันนะก็ขึ้นไปใหม่แล้วก็บอกขอลงทำธุระส่วนตัวนะก็ยืดเวลาไปเรื่อย3 ครั้ง 4 ครั้ง 5 ครั้งพอครั้งที่7ก็นึกว่าปกติว่าคนเด็กมันปวดบ่อยในข้อท้องเสียเปล่าเลยว่าตาก็วางเป็นคนฉลาดวางไว้ว่าถ้าหนีตอนแรกเดี๋ยวเขาจับได้ก็ยืดเวลาไปเรื่อยจากช้าก็ช้าขึ้นพอครั้งที่7มันช้าจนนานมีเวลาหนีไปเสร็จเนี่ยไปหาสำนักของพี่ชายพระสารีบุตรพระสารีบุตรเนี่ยเป็นพระอรหันต์ก็รู้นะก็อย่างรู้ว่าวันเนี้ยน้องชายคนเล็กจะมาบวชสั่งพระไว้ว่าถ้าน้องชายมาบวชเนี่ยอนุญาตให้บวชเลยเพราะสมัยนั้นพระเจ้าสุโธทนะขอไว้ว่าถ้าจะบวชสามเณรต้องให้พ่อแม่รับรู้ก่อนถึงจะให้บวชได้ขอไว้ก่อนแล้วต้องให้พ่อแม่อนุญาตก่อนถึงจะบวชได้แต่พระสารีบุตรเนี่ยรู้ว่าน้องชายจะมาบวชแล้วก็จะมาปฏิบัติธรรมเนี่ยบอกกับพระเลยว่าถ้าน้องมาเนี่ยชื่อเรวัตตะเนี่ยให้บวชบรรพชาเป็นสามเณรได้เลยเราอนุญาตนะเปรียบเหมือนว่าเป็นผู้ปกครองให้ละก็จริงอ่ะก็หนีมาก็ได้บวชแล้วเนี่ยบุญบารมีนำพานะก็ชอบปฏิบัติก็ขอไปอยู่ในป่าพออยู่ในป่าแล้วก็ได้บรรลุธรรมด้วยที่สุดบวชแล้วก็ได้เป็นพระอรหันต์เป็นพระอรหันต์แล้วพระพุทธเจ้าพร้อมพระสารีบุตรเนี่ยก็อยากจะไปเยี่ยมน้องชายเรวัตตะเนี่ยสามารถบันดาลมีฤทธิ์บันดาลกุฏิที่รับรองพระพุทธเจ้ารับรองพระเหมือนวิมานสร้างด้วยฤทธิ์นะให้เหมือนกับของปานีตพระที่มาก็ติว่าเนี่ยนึกว่าอยู่ป่าที่ไหนได้ก็สร้างจนปานีตเลยนะก็ติแต่พระเจ้าก็ทรงรู้นะก็ทรงบันดาลให้คนที่พระที่ติเนี่ยให้ลืมของพอลืมของแล้วนะก็กลับไปเอาที่เลวัตตะบันดาลไว้เนี่ยหายไปหมดเป็นป่าพระภิกษุทิฏฐิก็ทุกข์ยากลำบากเดินไปเอาของก็รู้เลยว่าโอ้โหเลวัตตะอยู่ป่าเนี่ยทุกข์ยากลำบากเหลือเกินอยู่ได้อย่างไรนะอยู่ด้วยความทุกข์ยากลำบากนะพระพุทธเจ้าพร้อมสาวกก็กลับมาถึงนางวิสาขาก็ถามบอกเป็นไงเลวัตตะที่อยู่บอกโอ้โหเมืองกับเมืองสวยงดงามเหลือเกินพอพระภิกษุทิฏฐิกลับมาก็ถามเป็นไงที่อยู่ของเรวัตตะบอกน่ากลัวเหลือเกินอย่างกับป่าพระเจ้าก็จึงถามเรวัตตะเธออยู่ป่ามีความสุขไหมมีเสียงช้างเสียงสัตว์ร้ายมากมายเหลือเกินเรวัตตะก็ทูลบอกว่าเราอยู่ในป่าก็มีความสุขที่มีความสุขเพราะมีเสียงช้างเสียงสัตว์ดุร้ายนั่นแหละเป็นปกตินะพระเจ้าก็ทรงสรรเสริญว่าเนี่ยคนที่มีธรรมะคนที่บรรลุธรรมนะให้อยู่ที่ไหนก็มีความสุขสามเณรที่มาบวชที่เนี่ยก็มีความสุขนะบวชแล้วไม่ได้อยู่ที่นี่นะไปอยู่ป่าอยู่เขาไปอยู่วังน้ำเขียวไปอยู่ถ้ำกฤษณา
เชื่อเถอะบุญอันเนี้ยคุ้มครองรักษาเขาไปอยู่ที่ไหนเขาก็มีความสุขให้ลาภให้โชคไปอยู่ที่ไหนคนก็ใส่บาตรอาหารมากมายคนก็จะพูดถึงเนนที่ไหนมาจากวัดสังฆทานอยู่ที่ไหนวังน้ําเขียวอยู่ถ้ำเกศนาเทวดาจะทนไม่ได้พ่อแม่เป็นเทวดาจะทนไม่ได้นะเห็นลูกลําบาก5-7 ขวบ10 ขวบไปลําบากงี้ตามไปเอาอาหารไปขนมนมเนยไปลาภสักการะเนืองนองคนมาใส่บาตรก็เห็นทนไม่ได้นะเด็กตัวเล็กๆมาเถอศีลมาปฏิบัติธรรมเราไม่มีเวลาปฏิบัติธรรมอยากจะได้บุญกับสามเณรใส่บาตรกับสามเณรต่อให้อยู่ที่ไหนบุญก็ตามคุ้มครองรักษาฉะนั้นการที่เรามาโอกาสที่เรามาแสดงออกถึงความกตัญญูกตเวทิตาในงานบูชาครูบุรพาจารย์บิดามารดาเนี่ยเป็นการสร้างสมบุญนะให้เราอยู่ไปบุญอันนี้ก็ประมาณไม่ได้นะเราไปอยู่ที่ไหนไปอยู่ที่ไหนมาไปถือศีลปฏิบัติธรรมนะเขาจะดีใจอนุโมทนาแล้วต่อไปเราก็แก่เราก็เจ็บเราก็ตายแต่บุญไม่แก่บุญไม่เจ็บไม่ตายลูกหลานของเราก็จะพูดถึงว่าเนี่ยป้านะน้านะลูกนะแม่นะพามาประพฤติปฏิบัติธรรมบุญอันนี้ก็จะต่อไปนะที่สุดแล้วเรวตะนั้นก็ได้บรรลุธรรมเป็นพระอรหันต์แล้วก็เป็นแบบว่าไปอยู่ที่ไหนบุญอยู่ที่ใจจะนำซึ่งความสุขนะไม่มีเว้นว่าเวลาสถานที่หรือบุคคลนะขึ้นเชื่อว่าบุญแล้วเป็นของเที่ยงธรรมนะทำไปแล้วก็จะติดอยู่ในจิตในใจของเราดังนั้นมาวันนี้ก็ขออนุโมทนาที่เรามาประพฤติปฏิบัติธรรมนะเมื่อเรามาปฏิบัติธรรมมานั่งสมาธิแล้วก็มาแผ่เมตตาพร้อมๆกันอีกครั้งหนึ่งสัพเพสัตตาสัตว์ทั้งหลายที่เป็นเพื่อนทุกข์เกิดแก่เจ็บตายด้วยการหมดทั้งสิ้นเราอุทิศบุญกุศลของเราให้หมดด้วยกันอาเวลาจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้มีเวรแก่กันและอาโลคาจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้มีความเจ็บไข้ลำบากกายลำบากใจเลยอาพยาปาชาจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้พยาบาทเบียดเบียนซึ่งกันและกันเลยอานิคาจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้มีความทุกข์กายทุกข์ใจเลยสุขีอัตตานังปริหารันตุจงมีความสุขกายสุขใจรักษาตนให้พ้นจากทุกภัยทั้งสิ้นนี้เถิดขออนุโมทนากับครูบาอาจารย์พระภิกษุสามเณรแล้วก็อุบาสกอุบาสิกาทุกท่านเดี๋ยวก็มีครูบาอาจารย์มาแสดงธรรมนะ